สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม One Human นะครับในคลิปนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปตามหาเจ้าโกรูมนะครับซึ่งเป็นเจ้าเห็ดนะครับทุกคนเป็นหน้าตาตัวนี้เลยนะแล้วเราก็ได้มาจับใส่ในตู้กันแล้วเนาะสำหรับเจ้าเห็ดตัวนี้มันอยู่ใน territory เนาะก็คือเราเนี่ยให้มันมาช่วยงานในบ้านนะครับทุกคนสำหรับเห็ดตัวนี้เนี่ยช่วยในการเพาะปลูกนะครับช่วยในการเพาะปลูกอย่างเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูพิกัดในการตามหาเจ้าตัวนี้กันเลยเนาะก็จะเป็นทาวเวอร์ตรงนี้เลยเนาะอยู่ใกล้ๆเมืองเวล15นะครับสามารถวาร์ปมาที่ทาวเวอร์ตัวนี้ได้เลยเนาะใกล้ๆนะครับไปการตามหาเจ้าเห็ดตัวนี้ไม่ยากนะครับทุกคนง่ายๆเลยนะครับก็เรามาตรงข้างบนนี้เนาะจะไม่ต้องสู้กับมอนสเตอร์อะไรเลยนะครับนะเป็นการเก็บเห็ดนั่นเองเนาะลงมาตรงถ้ำนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้เก็บกล่องก็ลงมาเก็บได้นะมีกล่องอยู่ประมาณ2กล่องหรือ3กล่องนี่แหละนะครับก็ลงมาเก็บได้นะครับในถ้ำนี้จะมีพวกเห็ดเกิดมากมายเนาะเราก็เก็บเห็ดเลยนะครับมันก็จะสุ่มให้เราได้เห็ดพ่อปลูกเนาะก็คือไอตัว territory นั่นแหละนะไม่ยากนะครับทุกคนอันนี้คือหาง่ายๆเลยเนาะก็เก็บเห็ดตามนี่เลยตามในถ้ำเดี๋ยวมันก็จะดรอปให้เราเองเนาะตอนนี้ผมต้องรอเป็นเฟส4เนาะถึงจะไปต่อได้ผมก็เลยเอาเวลาเนี่ยมาทำคลิปให้ทุกคนดูดีกว่าเผื่อทุกคนอยากไปจับนะครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆจากที่ผมเคยเล่นมานะแต่จริงๆมีคลิปอื่นแล้วแหละมีคลิปอื่นที่เขาลงก่อนนั้นแล้วเนาะแต่ว่าผมยังไม่มีเวลามาลงไงจริงๆผมก็รู้แหละว่ามันต้องมาเก็บเห็ดในถ้ำนี้เนาะตรงนี้ก็มี1กล่องนะครับเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้นะผมอยู่ที่เซิร์ฟที่59นะมันก็เลยล่าช้าอยู่ที่เฟส3อยู่เลยอ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูดีกว่าว่าการจะไปดูเฟสนี่เลยเนาะตอนนี้เราอยู่เฟส3นะครับจะเข้าสู่ที่เฟส4เนาะนะมันก็เลยทำคลิปลงช้านะครับแล้วก็เก็บไปเลยนะมันดรอปให้เราอยู่แล้วไม่ต้องกลัวถ้าลงรอบแรกไม่ได้มาลงรอบ2ได้เลยเนาะแต่รอบแรกน่าจะได้เลยนะผมเคยได้อยู่รอบแรกลงมาก็เก็บหมดในถ้ำนี่แหละมันก็จะดรอปให้เราเนาะเห็ดมีเยอะแยะเลยนะครับตรงเนี้ยตรงนี้มีอีกนิดนึงนะครับคนได้แล้วนะครับทุกคนสำหรับเจ้าเห็ดนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าตาของมันเนาะเป็นตัวนี้เลยนะครับโอเคหลังจากที่เราจับเจ้าตัวนั้นมาได้แล้วเนาะทุกคนนี่เลยนะเราก็เอาเจ้าน้องเนี่ยนะครับมาใส่ในตู้นะครับตู้ไหนก็ได้เนาะแต่ขอให้เป็นตู้ว่างไว้เนาะซึ่งผมก็ได้ใส่ไปแล้วเนาะนะครับแล้วก็การที่จะให้น้องเขาเนี่ยทำงานโดยมีประสิทธิภาพนะครับทุกคนเนาะก็เราอาจจะต้องติดหลอดไฟให้มันเนาะตรงนี้เนี่ยก็คือมันก็จะบอกว่าติดหลอดไฟสีเขียวเนาะแล้วก็อันนี้คือต้องการอุณหภูมิแบบร้อนๆนะเออแล้วก็นี่ก็คือต่อสายไฟเข้ามาเนาะนี่แหละคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้น้องเนี่ยทำงานแบบขยันขันแข็งอะไรอย่างนี้นะส่วนในการเพาะปลูกนะครับทุกคนเราก็เนี่ยเราก็จะเอาเมล็ดเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะเดี๋ยวเอาออกไปก่อนนะครับเนี่ยเราจะปลูกอันไหนนะครับอันนี้ก็คือส้มนะเราจะเอาส้มปลูกแล้วก็ล่างมาเลยแต่ตอนนี้คือผมปลูกข้าวโพดอยู่นะครับผมปลูกข้าวโพดอยู่เนาะผมก็เอาข้าวโพดเนี่ยใส่ไปให้มันเลยนะ18เมล็ดเนาะเดี๋ยวมันก็จะทำการปลูกเองนะครับนะนี่เราก็ไม่ต้องมาปลูกเองนะครับทุกคนปกติในการเพาะปลูกนี้เราอาจจะต้องมากดตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็มาหว่านเมล็ดแล้วก็
รดน้ำให้มันเนาะอะไรประมาณนี้ก็ช่วยให้เราประหยัดแบบอะไรยังไงช่วยให้เราแบบประหยัดได้มากเลยเนาะเราก็เอาเวลาเนี่ยไปทำอย่างอื่นได้นะครับในฟาร์มต่างๆโรงดันเจียนต่างๆเนี่ยเราก็หมดหายห่วงในการเพาะปลูกไปเลยนะครับคลิปในวันนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้แหละนะส่วนเนื้อหาต่อไปเนี่ยจะเป็นเนื้อหาอะไรอย่าลืมกดติดตามไว้ได้เนาะแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบาย